จโจทวีชาแนลนะครับวันที่2ของโฮชิมินห์นะเวียดนามครับตอนนี้ก็จะไปทัวร์นะฮะแม่ของเดลต้านะครับลองมาดูซิว่าอาจจะสวยงามขนาดไหนครับพอดีพี่โจมา 2-3 ครั้งแล้วฮะที่โฮชิมินห์นะครับแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวกับทัวร์เลยนะฮะมีวันนี้นะฮะลองไปเที่ยวกับทัวร์ดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวรถนะฮะเขามารับที่โรงแรมเลยนะครับทัวร์นะฮะโอ้ยรถบัสนั่งคันใหญ่นั่งตรงไหนเอ่ยนั่งอยู่หน้าต่างนะครับก็เอิ้นจำไอ้สวัสดีโจนั่งตรงนี้นะครับโอเคนั่งเนี่ยแถวเดียวกันเนี่ยนั่งเลยยังว่างอยู
ของเดลต้ามานะฮะแล้วก็เขาจะพาไปรับคนตามจุดต่างๆนะเพราะเราได้ชุดแรกนะจุดแรกเลยก็ขับเวียนมาทางสวนสาธารณะนะมาทางเข้าฟังหูเหลานะแน่นอนเราต้องมาฟังหูเหลาแน่เพราะว่าคุปทัวร์ที่เขานัดไว้ก็จะไปนัดพบคนที่นั่นนะฮะแต่ของเราพอดีมี3ท่านเขามารับที่โรงแรมเลยนะก็สะดวกสบายห่างจากฟังหูเหลาประมาณ 2-3 กิโลเองครับไม่ไกลนี่คือบรรยากาศของเมืองฮานอยยามเช้าครับเข้าเมืองโฮจิมินห์นะยามเช้าพอดีไปฮานอยบ่อยก็เลยติดเข้ามาหน่อยนะฮะโฮจิมินห์นี้มาครั้งนี้ครั้งที่2นะก็ยังเหมือนเดิมครับแต่มานับวันนี้ถ้าวันที่1สิงหานะฮะก็เมื่อคืนนี้ผู้คนเยอะมากครับคึกคักเป็นพิเศษฮะไม่แน่ใจว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่านะเมื่อคืนจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าฟังหูเหลาครับฟังหูเหลาเป็นจุดนัดพบของทัวร์บริษัททัวร์ร้านอาหารที่พักนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมีบาร์ผับต่างๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะติดตามชมครับสุดท้ายจบเฮ้ย